ไม่รอดอ่ะคุณชาติลูกค้าบอกว่ากองทุนนี้เสี่ยงเกินขอใช้เวลาคิดดูอีกหน่อยแล้วคุณน่ะเป็นไงบ้างโอ้โหคุณเมธของผมนี่ไม่ต้องถามขนาดโทรศัพท์ยังไม่ยอมรับสายเลยถามไส้แน่ทีเนี้ยเดี๋ยวบ่ายๆนี้ผมค่อยเข้าไปนะเอ้าคุณเมธจะไปไหนอ่ะก็ผมมีนัดลูกค้าอีกคนไว้เนี่ยเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วเนี่ยแค่นี้ก่อนนะเย็นนี้มากินข้าวที่ห้องแม่เปล่าแม่จะได้เตรียมของที่น้องชายชอบไปให้ไงวันนี้น่าจะดึกเลยอ่ะคงไม่ได้ไปทำไมอ่ะติดงานเหรอพอดีต้องไปงานเลี้ยงกับหัวหน้าน่ะที่ไหนอ่ะให้แม่ไปรับเปล่าไม่เป็นไรน้องชายกลับเองได้แม่แค่นี้ก่อนนะไว้คุยกันพอดีน้องชายติดธุระอยู่อ่ะสรุปคนนั้นเขาคือใครอ่ะก็น้ำชาบอกแล้วไงว่าเขาเป็นหัวหน้าน้ำชาหัวหน้าหมายถึงคนที่น้ำชาเคยบอกว่าอยากจะย้ายไปทำงานด้วยมากๆใช่ปะนี่แม่จะมาหาเรื่องน้ำชาที่น้ำชาอยากไปอ่ะก็เพื่อนอ่ะคนของเราสองคนนะไม่ได้หาเรื่องก็แค่อยากรู้เฉยๆปะทำงานด้วยกันเฉยๆก็พอป่ะไม่ต้องไปนั่งกินข้าวด้วยกัน2ต่อ2เลยหมายความว่ายังไงน้ำชาจะไปกินข้าวอะไรกับใครไม่ได้เลยใช่มั้ยกินข้าวกับใครเนี่ยแม่ไม่เคยว่าหรอกนะแต่ไอ้คนที่น้ำชาไปกินข้าวด้วยเนี่ยมันเป็นคนที่น้ำชาแอบแชทคุยกันดึกๆไงคิดว่าไม่เห็นเหรอไปคุณกอนเป็นไรหรือเปล่าคะเนี่ยไม่เป็นไรครับแม่ทำอะไรอ่ะก็มันจะไปยุ่งทำไมอ่ะแม่จะคุยกับน้ำชาแม่แต่นี้มันมากเกินไปนะน้ำชาเข้าข้างมันเหรอแค่นี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ำกับสิ่งที่มันทำกับแม่อ่ะอะไรผมไปทำอะไรให้คุณมึงนี่หน้าด้านเหรอก็มึงมายุ่งกับแม่กูไงนี่น้ำชาว่าเราเลิกกันเถอะ